สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองมาเจอกับครูอิ๋วอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ครูอิ๋วมานำเสนอนิทานเรื่องเอลเมอร์ค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะครูอิ๋วไม่ได้เป็นคนนำเสนอเองค่ะมีพี่ชั้นป.4โรงเรียนปัญญาทิพย์ของเรานะคะชื่อว่าพี่เพลินใจค่ะมานำเสนอนิทานเรื่องนี้อยากฟังกันแล้วละสิคะเด็กๆจ๋าฟังนิทานจบแล้วใช่ไหมคะทีนี้แหละถึงหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะให้เด็กๆวาดภาพพี่เอลเมอร์นะคะใส่สีสันสวยงามตามจินตนาการไปเลยค่ะวาดภาพระบายสีเสร็จแล้วถ่ายภาพมาชมกันในกลุ่มไลน์ของเรานะคะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนแล้วเรื่องหน้าจะมีนิทานเรื่องอะไรมานำเสนอเนี่ยเด็กๆเตรียมพร้อมรับชมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะมีช้างอยู่ฝูงหนึ่งทั้งช้างเด็กช้างแก่ช้างสูงอ้วนผอมช้างแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นช้างทั้งหมดไม่เหมือนกันเลยแต่ทุกตัวล้วนมีความสุขและมีสีเดียวกันทุกตัวยกเว้นเอลเมอร์เอลเมอร์แตกต่างจากช้างตัวอื่นเอลเมอร์เป็นช้างลายตารางเอลเมอร์มีสีเหลืองส้มแดงชมพูม่วงฟ้าเขียวดำและขาวเอลเมอร์ไม่ได้มีสีแบบช้างแต่เอลเมอร์ทำให้ช้างตัวอื่นๆมีความสุขบางครั้งเขาทำตลกให้เพื่อนๆดูบางครั้งเพื่อนก็ทำตลกใส่เขาถ้ามีเรื่องอะไรชวนให้ยิ้มขึ้นมาแล้วก็เอลเมอร์มักเป็นตัวแรกที่เริ่มเสมอคือ 1. เอลเมอร์นอนไม่หลับเพราะมัวแต่คิดและความคิดที่เขากำลังคิดอยู่ก็คือเขาเบื่อแล้วที่จะต้องแตกต่างกับตัวอื่นๆใครเคยเห็นช้างลายตารางกันบ้างเขาคิดพวกเขาต้องหัวเราะเราแน่ๆในตอนเช้าก่อนที่ช้างตัวอื่นๆจะตื่นเอลเมอร์ค่อยๆย่องหนีไปเงียบๆโดยไม่มีใครทันสังเกตขณะที่เดินเข้าไปในป่าเอลเมอร์พบสัตว์อื่นๆเสือสิงโตแรดม้าลายจระเข้เต่าสัตว์เหล่านั้นต่างก็ทักว่าอรุณสวัสดิ์เอลเมอร์ทุกครั้งเอลเมอร์จะยิ้มแล้วตอบว่าอรุณสวัสดิ์หลังจากเดินมาไกลเอลเมอร์ก็พบต้นไม้ใหญ่ที่ตามหาต้นไม้ใหญ่ที่ออกผลเต็มต้นต้นไม้ใหญ่ที่มีผลสีช้างเต็มไปหมดเอลเมอร์ใช้งวงจับลำต้นแล้วเขย่าเขย่าจนผลร่วงหล่นเต็มพื้นเมื่อมีผลไม้เต็มพื้นเอลเมอร์ก็นอนลงแล้วกลิ้ง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 ไปแล้วก็กลิ้งมาและหยิบผลไม้พวงหนึ่งมาถูทั่วทั้งตัวทาน้ำผลไม้นั้นจนปิดสีเหลืองส้มแดงชมพูม่วงฟ้าเขียวดำและขาวจนหมดเสร็จแล้วเอลเมอร์ดูเหมือนช้างตัวอื่นๆแล้วหลังจากนั้นเอลเมอร์กลับไปที่สูงระหว่างทางเขาเดินผ่านสัตว์ต่างๆอีกรอบคราวนี้ทุกตัวทักเขาว่าอรุณสวัสดิ์ช้างเอลเมอร์ยิ้มและตอบว่าอรุณสวัสดิ์เขาดีใจที่ไม่มีใครจำได้เมื่อเอลเมอร์กลับเข้าไปรวมกับช้างตัวอื่นๆพวกเขาต่างยืนกันนิ่งๆไม่มีใครสังเกตเห็นเอลเมอร์ในขณะที่กำลังกลับเข้าไปยืนตรงกลางฝูงเลยสักพักเอลเมอร์ก็รู้สึกแปลกๆแต่อะไรเล่าเขามองรอบๆป่าเดิมท้องฟ้าเดิมเมฆฝนเดิมๆที่ลอยผ่านมาเป็นครั้งคราวและฝูงช้างฝูงเดิมเอลเมอร์มองเพื่อนช้างเหล่านั้นบรรดาช้างยืนกันนิ่งๆเอลเมอร์ไม่เคยเห็นพวกเขาขึงขังขนาดนี้มาก่อนยิ่งเขามองดูช้างที่ยืนนิ่งๆเงียบขรึมเอลเมอร์ก็ยิ่งอยากจะหัวเราะออกมาในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเขายกงวงขึ้นสูงและตะโกนสุดเสียงว่าเปรนพว
กช้างต่างกระโดดกระเด็นกระโดนด้วยความตกใจโอ๊ยตายแล้วตกใจหมดบรรดาช้างร้องแล้วก็เห็นเอลเมอร์หัวเราะอย่างบ้าคลั่งอยู่เอลเมอร์ต้องเป็นเอลเมอร์แน่ๆพวกช้างพูดแล้วช้างทุกตัวก็พากันหัวเราะราวกับไม่เคยหัวเราะมาก่อนขณะที่พวกช้างหัวเราะฝนก็เริ่มตกลงมาเมื่อฝนหล่นบนตัวเอลเมอร์ลายตารางหลักสีของเขาก็เริ่มปรากฏอีกครั้งฝูงช้างยังหัวเราะไม่หยุดในขณะที่เอลเมอร์กลับเป็นสีเดิมช้างแก่ตัวหนึ่งพูดรัวหัวเราะว่าโอ้เอลเมอร์เธอทำตลกเก่งมากแต่ครั้งนี้ตลกที่สุดเลยอีกไม่นานเธอก็ต้องกลับเป็นสีจริงๆของเธอแล้วสิเราควรเฉลิมฉลองวันนี้กันประจำทุกปีนะช้างตัวอื่นพูดตั้งให้เป็นวันเอลเมอร์เลยให้ช้างทุกตัวแต่งตัวเองเป็นสีอื่นแล้วให้เอลเมอร์ตกแต่งตัวเองเป็นสีช้างแล้วพวกช้างก็ทำดังนั้นในทุกปีจะมีหนึ่งวันที่พวกช้างแต่งตัวเองเป็นสีสันนานาแล้วเดินขบวนพาเหรดกันและถ้าในวันนั้นเธอบังเอิญเห็นช้างตัวหนึ่งมีสีช้างแบบปกติรู้เลยว่านั่นแหละเอลเมอร์เป็นไงบ้างคะน้องๆเรื่องเอลเมอร์ก็จบไปแล้วนะคะน้องๆชอบไหมคะสำหรับเรื่องนี้ก็ให้ข้อคิดเราว่าการที่เราแตกต่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็ทุกคนควรเป็นตัวของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้พี่เพิ่นก็ต้องขอลาไปก่อนแต่ว่าวันหลังพี่เพิ่นจะเอานิทานสนุกๆมาให้น้องๆได้ฟังกันนะคะน้องๆอยากฟังเรื่องไหนก็ส่งมาได้นะคะขอบคุณค่ะ